เฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยยกช้างได้แล้วเนี่ยนะไปยกขาช้างได้แล้วไม่ใช่น้อยนั่นเห็นไหมประเภททนทานเพราะว่าขออนุญาตไปโดนอะไรมาลุงออฟลุงออฟโอ้ยลุงออฟบิ๊กกดขยี้ให้แหลกลานเลยประเภททนทานอย่าทายอย่าทายฟังในหนึ่งนะผมบอกว่าผมมีพลังงานความร้อนเยอะค่ะเรียกว่าธาตุไฟค่ะจะบอกให้ทราบไว้เลยค่ะผมจะมีเยอะคนที่บรรลุธาตุไฟเป็นที่เพราะฉะนั้นพอเวลาถูกนะก็จะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้มีมาเยอะเดี๋ยวมันก็จะชีมันเองครับค่ะไม่เข้าใจเห็นไหมผมทำแค่นี้นะค่ะเห็นไหมแค่นี้ไม่ได้มากกว่านั้นเลยค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่มีธาตุไฟเยอะจะบอกไม่ทราบว่าต่อไปจะเบาไปเลยทีไม่มากกว่าเดิมฉันเกมจะสบายใช่ยังนั้นนะพูนที่มาเพราะอะไรเต้นเพิ่งสังเกตจากการที่เป็นมันหนูมีอะไรที่มันคิดว่ามันเป็นสะสมเดิมอยู่ข้างนี้แล้วพอมันตรงนี้มันออกอาการปุ๊บพอตรงนี้มันออกอาการถึงได้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับนี่แล้วมันก็ลงไปขาแน่นอนที่ช่วยเพราะวันนั้นพอไปบีบใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบอย่างเงี้ยค่ะมันร้าวแล้วมันมาถึงตรงนี้ปี๊ดเลยข้างปี๊ดเลยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นของสะสมอยู่เดิมที่มันไม่แสดงอาการอย่างที่ตันเจนแมนพูดถูกต้องครับมันไม่แสดงอาการถูกต้องครับมันก็เลยทำให้เราแบบไม่รู้อินโนไม่รู้ไม่พอมันแสดงอาการก็ดีมันจะได้รู้ว่าจะได้จัดการถูกแต่ตอนนี้ไม่ออกแรงเหมือนเดิมแล้วแต่มันก็ดีนะคะก็ทำให้เราอย่างน้อยก็ยังทำได้อะเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถหนักได้แค่นั้นเองมันก็ยังไม่ถึงกับทำอะไรไม่ได้คนที่มีปัญหาก็คือติดเลยมันจะทีน้อยสองน้อยนะฮะถ้าจะมาโอ้อะไรจะติดคนที่ไม่เข้าใจก็กี้แต่ยาแก้ปวดไม่กินคนที่ไม่เขาคนที่เขาไม่เข้าใจกินแต่ยาแก้ปวดก็กินยาระงับหมกเม็ดไว้หมกเม็ดไว้ทับถมไว้หมกเม็ดไว้มันเห็นไหมภาษาหนึ่งภาษาของพระศาสนานะฮะที่บอกว่ามันทับถมมาหมดจนกระทั่งถึงคำหนึ่งสุดท้ายเลยเขาจะเรียกกันว่าอนุสัยอาค่ะนั่นแหละมันทับกันซ้อนเป็นเลเยอร์มันตอนไหนมันอนุสัยจะพูดเป็นภพชาติจังได้หรือเปล่าใช่มันข้ามภพข้ามชาติถ้าเป็นอนุสัยผ่านภพชาติจังได้ภพอนุสัยครับทีนี้ใครล่ะจะเข้าไปถึงคำว่าอนุสัยให้นึกซะว่าถึงสุดแล้วเวลามันได้พวกมันพลิกโคตรที่ภาษาทั่วไปมักจะพูดกันว่าปิดของที่คว่ำไว้ให้มันหายนั่นแหละครับแล้วทอดดิเปิดของที่มันคว่ำไว้ตั้งนานนักหนาอนุสัยเนี่ยพลิกให้มันหายนั่นแหละมันจะพลิกขั้วตรงนี้เป็นที่มาเปิดสิ่งที่มันทับถมไว้นานนักหนาแล้วให้มันหงายซะเปิดช่องทางเนี่ยผมจะไม่มีภาวะนี้ให้ขอให้เข้าใจทางลึกๆเอาไว้ค่ะลึกเนี่ยมันเป็นเพียงคำถามง่ายๆประกายสังขารเนี่ยมันเป็นเพียงคำถามคำตอบก็มาเรื่องของความรู้สึกนึกคิดภายในคำตอบไอ้คำตอบมันจะกลายเป็นโปรบางทีเราทำอะไรมันติดนะ
พราะนิดเดียวฮะมันจะมีช่องทางแก้ค่ะมันจะมีช่องทางทันทีเลยนะเช่นเวลาคุยกันอย่างเงี้ยฮะคุยกันปุ๊บผมจะรู้เลยว่าคําต่อมันจะเป็นอะไรเนี่ยค่ะผมก็ติ๊กเอาไว้แล้วอย่างเช่นคุยกันในแต่ละวันจะเป็นใครก็ได้ค่ะคุยกันมาคุยไปคุยมาเดี๋ยวผมก็ได้คําที่จะมาพูดตอนเย็นถ้าวันนั้นไม่มีโอกาสได้คุยใครก็ไม่มีตังค์แต่ละวันเนี่ยแต่รู้แต่ว่าช่วงเนี้ยฟังลุงไม่เคยจบอ่ะหลับก่อนเลยหลับแบบดีฮะใส่หูฟังเข้าไปด้วยอ่ะครับหลับมันจะประหลาดป่ะเรื่องหลับหลับโอ้โหมันช่างหลับง่ายเหลือเกินถูกต้องครับหลับเสร็จอ้าวพอคุณลุงจบไปได้สักพักใหญ่กลับมาฟัง recorded ไว้ผมก็ฟังผมพูดทุกวันฟังต่อถ้าผมไม่ทำอะไรเวลาผมพูดตอนเย็นเสร็จสองทุ่มเวลาผมจะหลับนอนผมก็มาเปิดฟังผมค้นหาความผิดคำผิดตัวเองทีนึงดูสิผมใส่ใจกับภาษาผมขนาดไหน ผมไม่ได้ปล่อยไว้ง่ายหรอก เพราะว่าในการพูดมันเป็นเรื่องของปัจจุบันเลยมันไม่มีพงมีโพยกลัวมันจะลากลั่นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นการสูญเสียทางสังคมผมจะระวังสังคมบอกไททันแมนว่าสาระที่คุณลุงพูดอ่ะคุณลุงใช้ภาษาดิจิตอล 4.0 แต่ท่วงทำนองจังหวะจากโคนคุณลุงยังเป็นคลาสสิกเดิมๆอยู่ยังเป็นแบบแต่ก็คิดต่อนะคะว่าถ้าเมื่อคุณลุงร้อยปีอายุร้อยหนึ่งเนี่ยสงสัยจะเป็นแรปเพราะตอนนี้คุณลุงยังคำนึงถึงพวกที่เป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้อยู่ไม่ใช่คือสาระเนี่ยคุณลุงมีเป้าหมายที่1มกราคม37เขาต้องฟังสาระในสาระของแบบนั้นแล้วแบบดิจิตอล 4.0 แต่ถ้าคุณลุงใช้แรปตอนเนี้ยพวกผลพลอยได้พวกเนี้ยก็จะไม่ก็จะไม่ได้เลยทั้งนั้นที่คุณลุงยังเลยยอมใช้เจอท่วงทำนองแบบคลาสสิกเพื่อให้พวกนี้ยังสามารถจับสาระของ 4.0 ได้ในน้อยจะเดินเร็วนักบอกเร็วนักถูกต้องครับช้อนหลังไม่หน่อยเนื่องให้ตามทันกันบ้างถูกต้องครับถูกต้องครับความจริงแค่บางทีผมประมวลแล้วมันแบบบูรณาการกันทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะบูรณาการโดยรวมแล้วนะภาพรวมจะบูรณาการอ่ะไวไหนฟังก็โอเคหน่อยเงี้ยค่ะจำนองเลยแต่ถ้าคุณลุงรับตอนเนี้ยรับรองรุ่นนี้สงสัยใช่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 ได้ก็ไปก็ไปเป็นห่วงคนเกิดก่อนนั่นจะตกหล่นค่ะนั้นใครก็มาสุดกระแสก็พยายามประคับประคองมาว่าเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะมากได้เพราะเข้าใจสิ่งอื่นนอกตัวผมเยอะมามากแล้วค่ะมันจะหมดโอกาสแล้วประมาณนี้คนที่มีลูกหลานก็ยุ่งแต่กับลูกหลานเนี่ยมันไม่ยุ่งก็ไม่ได้คนที่มีลูกหลานเนี่ยคนที่มีหลานโตแต่มันก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นไม่ใช่หรอคุณลุงหนูว่าถ้าสมมติว่าคนสูงวัยยังไม่มีเด็กอะความสดชื่นน่ะเด็กมันจะเป็นตัวให้อ่ะเออมันก็เลยทำให้คนสูงวัยมีชีวิตชีวาเพราะพลังชีวิตของหลานของหลานน่ะมันมีอยู่เต็มแต่พวกมันจะเหมือนอาทิตย์กำลังจะตกอ่ะก็เลยต้องได้
พลังงานของความมีชีวิตชีวาจากรุ่นเด็กมาทำให้ตัวเองมาชดเชยได้ดีเพราะว่าหนูสังเกตจากหมู่บ้านนะตอนนี้หมู่บ้านชานเมืองอ่ะก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นครอบครัวใหม่ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่นั้นน่ะมันจะแบบยังมีความสดชื่นอยู่อ่ะในขณะที่หมู่บ้านที่ดั้งเดิมแถบที่เคยเป็นรุ่นหนูเด็กอ่ะตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบพื้นที่ที่แบบเป็นวัยล่วงโรยแล้วอ่ะมันจะเห็นความไม่สดชื่นอ่ะความร่วงโรยในบริเวณนั้นเห็นชัดนะคะคุณลุงเห็นชัดเลยได้เข้าใจฮะเข้าใจซึ่งตอนนั้นไปอเมริกาแล้วน้องสาวก็พาไปดูการ develop อสังหาริมทรัพย์ของเขาอย่างนึงมันเป็นเขาเหมือนแบบว่าเป็นที่ที่ให้ผู้สูงอายุอ่ะไม่เป็นโอนเนอร์แต่ว่ามีเฟสิลิตี้ที่แบบมีเป็นของตัวเองคือมี privacy มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่ามีคนมาคอยเซอร์วิสไม่ต้องเรียกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นอ่ะเขากำหนดไว้ว่าจะต้องมีกลุ่มประชากรที่มีวัยไหนอยู่ด้วยกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อพอมาถึงวันนี้หนูถึงอ๋อมันดีตรงนี้เองเพื่อไม่ให้มันเป็นเหมือนแบบถ้าคนไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมอ่ะมันจะเฉาๆๆลงไปเรื่อยๆอ่ะต้องมีตังค์ไว้ครับไปสงสารครับแต่ถ้าเอาหลายมีเจเนเรชันมาบาลานซ์พลังของความสดชื่นมันก็จะแบ่งปันกันได้อ่ะครับผมค่ะเข้าท่าฮะความคิดเองเป็นความคิดแบบองค์รวมนั่นเองที่เห็นบูรณาการหนูถึงบอกว่าถ้าใครไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมไม่นอนมันไม่มีมันแย่มันคนอยู่แล้วใจก็เฉาลงสรุปคือคนที่ดูแลเทคแคร์เฮ้าส์ซิ่งโฮมก็ต้องมีความเข้าใจในระดับหลายอย่างแต่ว่าคนเดียวสามารถที่จะเรียกว่าพาให้เป็นหลายเจเนอเรชันได้อย่างผมนี่สบายเลยเด็กผมก็เป็นเด็กหมดนะสบายเลยก็ต้องมีพลังพิเศษแบบลุงแต่ถ้าคนนอมnormal มันก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติจะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ครับต้องครับเห็นด้วยตรงนี้เห็นด้วยมากมากเลยครับหนูว่าจริงๆแล้วสังคมไทยดั้งเดิมเนี่ยมันโอเคอยู่นะตรงที่มันก็ขยายเนาะมันอยู่กันหลายๆรุ่นในที่แห่งเดียวกันอ่ะมันก็จะสามารถสร้างสมดุลแห่งพลังงานได้ด้วยแต่ตอนนี้มันไปเรียนแบบตะวันตกมากไปโดยเฉพาะหนูว่าโดยเฉพาะอเมริกานะที่มันเป็นสังคมที่แบบเนี่ยมันเลยต้องไปสร้างอันนั้นอยู่ไปสร้างให้มันเกิดแบบไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองโดยที่มีข้อกำหนดของเหมือนกับ resident area นั้นมาเป็นตัวกำหนดแต่ก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้เป็นอะไรกันแต่หนูว่าทางยุโรปอะที่เคยเห็นไม่เห็นอันอื่นแต่อย่างที่ฮังการีเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่ไปคนที่เขาแบบเป็นแกรนด์มาเขาก็เทคแคร์แกรนด์ชิลเดนนะคะเห็นก็พาไปสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นนะคะตอนนั้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนี่ฮังการีเพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนจากสังคมนิยมเป็นทุนนิยมในปีแรกๆก็เห็นว่าเออมันก็ไม่เหมือนอเมริกาอเมริกานี่น้อยมากที่แบบจะเห็นปู่ย่ามา
มาเทคแคร์หลานหลานหลานเพราะว่าเขาจะแบบเหมือนกับพอ16 17อะไรเขาก็จะเป็นอิสระอะไรแล้วก็เพราะฉะนั้นพอความเป็นอิสระตั้งแต่แรกๆอ่ะเขาก็เลยไม่ได้พึ่งพาหรือว่าความสัมพันธ์กับปู่ย่ามก็จะน้อยเพราะว่าตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีอิสระตั้งแต่อายุน้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นมาตามนั้นค่ะนะเธอเลือกตรงไหนดีจริงๆเราต้องดูตัวเราเองค่ะว่าเหมาะกับอะไรมองของคนอื่นแล้วที่สำคัญคือต้องมองสถานการณ์ของตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไรแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาของเราอ่ะเพราะเราชอบก๊อปปี้ก๊อปปี้เข้ามาแล้วมันก็ไม่ใช่สภาพแวดล้อมเดียวกันผู้คนก็ไม่เหมือนกับความคิดนึกอะไรก็ไม่เหมือนกันในสังคมอ่ะแล้วเอาของเขามาเลยอ่ะมันก็เฟลทุกอย่างถ้าไม่เหมือนครับก็แปลกแค่นี้ก็ยังถึงขั้นเป็นรอยไหม้แทบจะไหม้เลยต้องใช้ยาหรือมีช่วยผมก็ทาไอ้น้ำมันเลียงผาก็ทาอยู่แต่ว่าใช้น้ำใช่ไหมน้ำปกติน้ำกับไฟมันแก้กันแต่วันนั้นคุณลุงบอกว่ามันจะไม่เป็นตะคิวอ่ะกลับถึงบ้านอ่ะมันก็มีอาการอยู่ที่ปลายนิ้วแต่มันก็ไม่ถึงกับจะนั่นนะฮะไม่ถึงกับจะเกรงแต่มันเหมือนจะเป็นแต่ก็ไม่เป็นตะคิวเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นแต่ไม่เป็นแปลว่ามันเข้ามาตั้ง70 80แล้วถ้าร้อยละเกรงเลยนะถ้าร้อยละเกรงค่ะอันนี้มันอย่างมันเหมือนแบบมีอาการของการเริ่มต้นจะกินแต่มันก็ไม่ถึงขั้นก็ขอสังเกตนี่ไงไอ้ตัวนี้คือมันดูซิจริงๆแล้วก็เป็นไปเหยียบอะไรกระทักกระหนาแต่มันถึงด้านตรงนี้แล้วหนูมันเหมือนหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยฮะตาปลาที่เขาเรียกตาปลาเนี่ยแล้วก็กวานทิ้งไปสองรอบรอบแรกกวานตั้งแต่อายุ10กว่าขวบอ่ะที่10แล้วก็มันก็ขึ้นอีกแล้วก็ไปกวานไปนั่นอีกทีที่ตอนหลังมันก็มีอะไรเลเซอร์ใช้เลเซอร์ด้วยเลยมันก็มากดอ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันด้านมากหรือไงมันก็จะหรือว่ามันมีอาการชาอยู่ก็เลยไม่ค่อยเจ็บครับ
ขาไม่มีปัญหาก็ดีนะอยู่ไหมเบาไหมขยับสิแขนขาแต่เนี่ยดีขึ้นค่ะแต่มันก็ยังดีขึ้นแกล้งแกล้งเขียนไม่เขียนไม่เถอะกดไปเถอะเขียนก็เขียนใส่ไปเลยเยอะนี่เกี่ยวนิ้วสิอุ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วอุ้ยไม่ธรรมดาแล้วอุ้ยอุ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยช่วยเนี่ยแต่หนูรู้ว่าตรงเนี้ยมันดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยตอนที่มันจะเป็นอะตรงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนข้อมันตึงๆอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็นะแต่วันที่มันเริ่มเป็นแล้วพอคุณลุงทำอะตรงเนี้ยมันเหมือนแบบข้อมันไม่รู้สึกตึงข้อมันไม่รู้สึกตึงแต่มันรู้สึกส่วนอื่นค่ะแต่โดยรวมแล้วก็ได้ครับนี่เอาปอดที่นี่ฮะปอดจะได้เต็มประสิทธิภาพปึ๊บนี่มันจะไปหลังเอวด้วยนะให้รู้ไว้ค่ะพลังนี้ประหลาดมากโทษครับปึ๊บก็อะไรไม่อะไรอย่าล้างงอเลยคุณลุงตรงเนี้ยที่หนูรู้สึกว่ามันเหมือนมันเกี่ยวพันกันแต่หนูเป็นมันนานแล้วก็เคยให้ไคโรแพคติกเขาทำไปแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าตอนก่อนหน้าที่ไคโรแพคติกจนนั่นอ่ะหนูหายใจจมูกข้างเดียวเป็นหลายปีเลยค่ะแล้วพอเหมือนกับตอนนี้มันยังมีคือมันไม่ต้องรอยตกค้างค่ะมีร่องรอยตกค้างอยู่ผมเจตนาไว้แล้วตรงนี้แหละครับมันลงลึกดี
ปิบเอ๊ะตึกตึกปึบ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 นี่แหละโทษปึบ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 โอ้ไหมโอ้มันคือมาตัดทิ้งเลยหมดนานมากล่องรอยนี้แต่หนูไปเป็นครั้งแรกอ่ะหนูไม่รู้หนูไปเจออะไรที่ฮานอยค่ะคุณลุงไปจากเมืองกรุงเทพก็ดีๆอยู่อ่ะแต่พอไปฮานอยได้แค่3วันอ่ะมันเริ่มระคายระคายระคายพอกลับมาก็ไอเหมือนเป็นภูมิแพ้เลยแต่หนูก็ยังไม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันเลยนะฮะแต่ไปหาเพื่อนที่เขาเป็นหมอจีนอ่ะก็กินยาจีนแล้วก็มันก็แบบเหมือนกับนะคาแล้วก็ไอตลอดเวลาแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนก้างติดคอมาตลอดเวลาแล้วก็จุดจมูกก็ตันหายใจได้ข้างเดียวแล้วก็จะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นอยู่นานเลยแล้วพอเจอหมอที่เป็นไคโรแพคเตอร์เขาก็มาทำแล้วมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาจี้เข้าไปปุ๊บมันเหมือนแบบมันเหมือนทะลุตอนที่หนูเป็นหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากเจอคนที่สามารถแบบย้ายเส้นเอ็นได้อ่ะมันเหมือนข้างในมันเหมือนบิดหรืออะไรอยู่ข้างเนี่ยที่มันเหมือนแบบมันไม่รู้สึกว่าของเรามันตรงกลางอ่ะมันเหมือนไม่บาลานซ์มันเหมือนอะไรมันข้างในอ่ะแล้วอยากเจอคนที่ย้ายเส้นมีความสามารถในการย้ายเส้นเอ็นครับค่ะแล้วมันก็ค่อยๆจากว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นจากอาการที่มันตันจากอาการที่มันตันอยู่อ่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนลุงว่ามันก็ยังมีร่องรอยของความรู้สึกว่าแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ตันเท่าแต่ก่อนตอนที่เป็นตอนนั้นแบบหายใจอยู่จมูกข้างเดียวทำโยคะทำอะไรมันก็ไม่หลุดมันไม่แล้วเดี๋ยวนี้แหละมาถึงวินาทีนี้เมื่อกี้ที่คุณลุงทำตรงเนี้ยมันรู้สึกมาถึงตรงนี้ถึงนิ้วเลยมันก็แปลกมาถึงนิ้วได้ยังไงทีนี้พอเวลามุดเบนช์อะคล่องไหมล่ะแต่วันก่อนเนี้ยคุณลุงอยู่ในเนี้ยมันโอเคมากเลยนะมันพอเป็นมากแต่พอหนูเดินไปขึ้นรถอะมันเหมือนแบบมันเริ่มแบบมันหนืดๆกลับมาความรู้สึกมันหนืดๆมันหนืดมาตรงประมาณเนี้ยแต่ว่าก็สังเกตว่ามันจะยังไงต่อไปแล้วกับว่าโอเคมันยังพอใช้งานมันยังให้สามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถทำ 100% หนัก 100% เท่าที่เคยจะเป็นก็โอเคให้พักมันดีคำเมื่อกี้นิดเดียวเลยยังไงล่ะแล้วมันจะไปต่อยังไงเนี่ยมันดีตรงนี้แหละที่ควันซึมบอกเอ้ยยังไงล่ะมันมาอย่างนี้ใช่ไหมออกจากนี่ไปแล้วไปที่นั่นเอ้ยยังไงล่ะแล้วมันจะไปต่อยังไงเนี่ยตัวคำว่าไปต่อนี่สำคัญแปลว่าคอยดูมันหน่อยใช่ไหมประมาณนั้นมันแปลอย่างนั้นยังดีกว่าปฏิเสธซึ่งจะโอ้ยเจ็บเนี่ยอย่างนี้พลิกขั้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่ค่อยพิจารณาตามหลายคนจะไม่พิจารณาตามครับการพิจารณาไม่ต่อเนื่องอย่างว่าประสบการณ์ตรงแต่ละคนมันต่างกันเนาะมันก็เลยไม่เห็นว่าน่าจะเป็นคนดีคนร้ายอีกอย่างนี้มันเป็นของใหม่จริงๆพลังงานโดยเฉพาะแต่หนูก็บอกว่าอย่างน้อยก็หนูยังสามารถใช้งานมันได้แม้จะไม่เต็ม 100% ก็โอเคแล้วคือถ้าเทียบกับว่าถ้าหนูไม่มาหรือหนูไปทางอื่นแต่ว่า before เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวที่สามารถทำให้มันยังสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าไม่เต็มประสิทธิภาพ
ที่มันควรจะเป็นก่อนที่เราจะไปทำเรื่องมันคุณก็รอนี่คือนักศึกษาศาสตร์ตัวจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ before after compare ก็รอดูว่านั่นยังไงเออนี่ก็โอเคมาหาคุณลุงอีกแต่ว่าไม่ได้เข้ามาทำแชนแนลที่ควรจะเป็นเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะแวบได้ไหมก็เลยพอเข้าไปโอเคมีอะไรจะให้ตอบคำถามไหมถ้าไม่มีธุระนะจะไปแล้วพอพักเที่ยงกันเลยมาก็ใช่ได้ฮะก็ต่อๆกันไปลองถ้าเป็นไปได้ลองกระจายสิ่งนี้กันไปยังไงผมก็ไม่ยอมหยุดนะฮะเรื่องของพีพลังงานบริสุทธิ์ผมจะหยุดเพราะว่าผลจะเอาผลงานจากการที่ไปสลายตะกั่วเป็นผลงานไปนั้นก็ยังนำเสนอให้เป็นทางการต่อไปหนูยังสงสัยแบบก็คุยกันเองนะที่บ้านดิสคัสกันนะว่าทำไมนะอุตุทำฝนหลวงก็บอกว่าสภาพอากาศมันไม่อำนวยแล้วในเมื่อคุณลุงเสนอตัวเคยมีบุคคลผู้นี้บอกว่าสามารถอะทำไมคุณไม่เปิดโอกาสเพื่อที่จะทดสอบเลยว่าทางเนี้ยบอกว่าปัจจัยไม่เอื้อเลยไม่สามารถ go through process ได้ไม่สามารถที่จะดำเนินกระบวนการนั้นได้แต่เพราะฉะนั้นลองเอาตัวเลือกที่บอกว่าสามารถสิเอามาให้ทำเลยจะได้มีงานแบบเปรียบเทียบกันไปเลยว่าข้อมูลของทางวิทยาศาสตร์บอกว่าอย่างเนี้ยทำไม่ได้เพราะว่าทำไปไม่มีเมฆฝนก็ไม่เกิดประโยชน์ที่จะต้องจะทำแต่คุณลุงบอกว่าคุณลุงสามารถก็ดูซิแล้วก็เปรียบเทียบว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่มันเป็นผลที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลได้จริงตัวชีวิตกันเองผมก็บอกเป็นพีเรียดเป็นเวลาอยู่แล้วจริงๆทำกับทางด้านแต่ก่อนก็เป็นกองฝนหลวงโอเคนะเสนอตัวในปี42และปี41อาจจะเป็นก่อนนั้นก็ได้ผมยังมีหลักฐานอยู่นะเขาก็มีหนังสือตอบกลับมาบอกว่าไม่เป็นผลเพราะว่าคือในการคุยกันเจ้าหน้าที่เขานะครับระดับค่อนข้างจะเป็นลีดเดอร์เบื้องต้นเขาบอกว่าถ้าทำได้จริงก็ต้องสมมติฐานว่าเช่นว่าจะทำให้ตกเฉพาะตรงนี้ได้ผมบอกว่าเวลามันไปจนเกินกว่า500กิโลเมตรไปโดยรัศมีโดยรอบงั้นคอนโทรลนี้ทำไม่ได้งั้นสร้างกระแพงกับผมสิถ้าอยู่สร้างกระแพงกั้นไม่ได้เพราะว่า PE เนี่ยพลังงานประจุมันไปทั่วทั้งหมดจะเอาเป็นเฉพาะแห่งด้วยคุณจะคิดว่าโอ้ถ้ามันเป็นแลบใช่ไหมคอนโทรลได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเนเจอร์ใช่ไหมถ้าทำกำแพงเนี่ยผมก็ทำได้หมดแหละทำน้องเนี่ยครับไม่แต่ณวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าชาร์เลนจ์กับท้าทายกันในเบื้องต้นนะโอเคเราบอกว่าเราสโคปมันไม่ได้แต่คุณดูเอฟเฟกต์ก่อนไหมล่ะคุณดูเอฟเฟกต์ก่อนไหมเพราะเราคุณบอกว่าของคุณนะไม่สามารถเอฟเฟกต์ก็ไม่เกิดเอฟเฟกต์ไม่เกิดแล้วคุณดูไหมว่าโดยปัจจัยที่คุณบอกว่ามันไม่สามารถทำให้มีเอฟเฟกต์ได้อะแต่ของเราอะสามารถที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ได้แต่เรายังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเนเจอร์ใช่ค่ะแต่ว่าให้เปรียบเทียบเอฟเฟกต์ก่อนไหมอะอย่างน้อยถ้าคุณเปิดใจกว้างจริงอะเอาเอฟเฟกต์ก่อนไหมอะว่าของคุณทำไม่ได้แล้วของเราทำได้จะได้แบบอ้าวแบบแล้วค่อยไปต่อยอดกันทีหลังว่าจะอะไรยามที่มันไม่มีจริงๆทำไม่ได้แล้งจริงๆอ่ะคุณยังจะต้องมาสโคปอีกเหรอไม่เป็นไรถ้าหากปีนี้ยังสงสัยอยู่เนี่ยว่าทำไมเขาไม่ก็ลองไม่เปิดใจก็ไม่สนใจลองผมไม่สนใจผมท้าไปด้วยนะถ้าผมทำไม่ได้ให้ปรับด้วยตัวหนังสือผมท่านนายกเลยจะบอกให้ทราบไว้ผมท้าเลยที่ผมเสนอไปถ้าผมทำไม่ได้ให้ปรับด้วยนี่
ดูสิครับเขาเข้าขนาดไหนแต่เขามามีเงื่อนไขมามีหนูว่ามันเป็นเหมือนแบบแท็กติกในการปฏิเสธอ่ะทีนี้เรามาศึกษาเรื่องของการทำให้ฝนตกแซนด์วิชเข้าใจไหมครับแซนด์วิชคือการที่จะไปไล่เมฆให้มาอยู่ในจุดที่ได้เกิดความหนาแน่นผมก็คิดเป็นเหมือนกันนะมันมีบางทีผมใช้คำพูดว่าแต่ค่อนข้างจะคอมเพลต์ต่างๆขนาดเรามีบล็อกแกะก็แล้วกันนะเขาเรียกว่าข้อก็แล้วกันนะไอ้ไล่แกะเข้าข้อมันก็ยังยากแล้วจะไปต้อนเมฆมาซ้อนกันได้ไงวะเออมันแค่เครื่องบินผ่านมันก็แตกไปหมดแล้วเมฆมันจะไปต้อนได้ไงวะเนี่ยจะไปยิงอะไรใส่เข้าไปมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ใช่คิดมันก็แล้วก็พูดต่อไม่ได้เอาฮะไม่เป็นไรหรอกผ่านมาแล้วต่อไปนี้มันก็มีการทำได้แน่ๆแล้วฝนเนี่ยยังไงผมก็ทำได้ผมก็บอกว่าถ้าผมทำได้แล้วผมจะไปทำโน่นออสเตรเลียโน่นไปทำแอฟริกาโน่นก่อนที่เมื่อคนไทยไม่ต้องการนะเนี่ยใช่ไหมฮะก็คนดังๆเนี่ยครับมันเสียหายตัวก็ขอมันอยู่ในตัวทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมมันต้องจะโหถ้าหากว่าคือคนดีคนเก่งคนความสามารถบ้านเราไม่ค่อยจะยอมรับมันถึงโอ้โหสงสารคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปความจริงรุ่นเราก็เจอกันมาเยอะต่อเยอะแล้วจะให้ลูกหลานเราเจออีกเรื่องไหนกันใช่ไหมครับความที่เลวร้ายต่างที่คนเกิดก่อนทำเอาไว้ใช่ไหมทำให้รุ่นเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่รุ่นเรามีความคิดโอเคไหมรุ่นเราไปสามมันถูกว่าคือรุ่นเรามันมีความคิดไอ้รุ่นต่อไปเขาจะไม่คิดทีเนี้ยเขาจะออกแรงอย่างเดียวสิอ่ะยุ่งนะรุ่นต่อไปออกแรงมันดีนะเพราะฉะนั้นทำไงจะไม่ให้รุ่นต่อไปเขาออกแรงเพื่อให้สังคมมันเดือดร้อนใหญ่โตเราต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับคนเราเมื่อเวลาอึดอัดมันเป็นเรื่องใหญ่ผมจึงพยายามที่จะใช้ภาษาผมประคับประคองให้อยู่ฐานะทำงานผ่านสื่อมาทุกๆระยะผลงานผมมีแน่นอนนะในการตรวจสอบย้อนหลังได้สบายคนไหนเก่งการย้อนหลังเรื่องนี้ถือว่าได้รักษาเนื้อผ้าของตัวเองมาตลอดโอ้ยผมจะระวังสังคมเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมคิดนี่มาตลอดมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะถ้าหาก็หมู่คณะไม่เอนจอยอ่ะเราก็ไม่เอนจอยตามไปด้วยสิในหมู่คณะนั้นๆน่ะใช่ไหมครับมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะผมความคิดที่ผมหมายมาตลอดมันเป็นนี่มาตลอดพยายามเป็นคนที่ไม่เคยทำให้วงแตกอยู่ไหนก็ไม่เคยวงแตกทั้งที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่จะเอาให้วงแตกแต่ผมก็ไม่เคยทำมันเป็นนิสัยไม่ชอบความรุนแรง ไม่ชอบเลยความรุนแรง yes กับ no ถ้า yes โอเคอะไรนะสิ yes เรื่องอะไรก็ว่าไปตามเรื่องนั้น no เรื่องอะไรก็ no ไปแล้วห้ามทะเลาะกันทีหลังเมื่ออยู่กับไอ้ say no แล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้เอาจับใหม่ได้ใช่ไหมครับก็อย่างนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้โนก็คือโนไปเรื่องอื่นมีไหมที่จะโคเปรตกันเนี่ยเรื่องใหม่ก็เรื่องใหม่ไปผมจะไม่ใช่เซโนบุคคลแล้วก็โนกันตลอดชาติไม่ฉับไม่ยังผมไม่เป็นไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้เพราะวันหนึ่งคนเราเวลาคิดนะวันนั้นมันไม่จอยกันนะไม่เป็นไรสี่ปีผ่านไปมันยังเชื่อมใหม่อีกเพราะการเรียนรู้มันต่างมันจะมีโอกาสได้แอพพลายได้ทั้งหมดทุกคนเลยนี่คือความคิดหลักผมจึงไม่มีศัตรูเห็นผมพูดจาอย่างนี้ไม่มีศัตรูหรอกผมเชื่อมันนะผมไม่มีศัตรูดีแล้วคนมีศัตรูมันดีไปไหนใช่ค่ะค่อนข้างจะไม่ต้องไปหาอะไรกาดใช่ไหมใช่ค่ะคนที่ก็มีกาดน้ำหน้าหลังโอ้ยลำคาญแต่หนูเนี่ยหนูสารภาพว่าก่อนหน้านี้นานตอนที่อายุยังน้อยกว่านี้เยอะอ่ะไม่กลัวแบบไม่กลัว
ไม่เคยแบบไม่ได้คำนึงอะค่ะว่าคือพูดจาอะไรจะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันก่อศัตรูแต่ตอนนั้นไม่คิดครับเข้าใจไวขนาดตอนนั้นตอนนี้ถอยหลังย้อนกลับขึ้นมาภาพเหตุการณ์นั้นไม่อาจไม่เป็นไรประสบการณ์ครับก็อย่างเรื่องที่ออกจากราชการเนี่ยก็เพราะว่าเราไปเอาไปเทคเรื่องของคนอื่นว่าเขาทำไม่ถูกต้องแล้วเราทนอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นไม่ได้นั่นแหละก็เลยตัดสินใจแบบไม่เอาอย่าเลยหนักใจโอเคถูกต้องก็โอเคแบบอะไรก็สู้อิสรภาพไม่ได้หน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพผมพูดไปคุณลุงออกสื่ออยู่ปะคะเนี่ยผมใช่ไหมก็จะถามกับจะถามคำถามบางคำถามที่แบบคือที่คุณลุงบอกว่าจุดกำเนิดของเราเนี่ยเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยจิตเราเองทีนี้จุดกำเนิดของทุกคนเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมคะมันมาจากจุดเดียวกันแต่มันมาคนละเงื่อนไขเพราะว่าคล้ายกับว่าในการแตกตัวไปเนี่ยมันอยู่คนละโพสิชันเพราะว่าตัวเองเนี่ยนานคือตลอดเวลาที่โตมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าในผูกพันกับคุณแม่มากมายมากมายจนแบบรำคาญตัวเองคือมันเกิดจากความฝันของตัวเองเหมือนฝันร้ายฝันร้ายแล้วก็กลัวจะเสียคุณแม่ไปก็แบบตอนนั้นก็พยายามทำทุกอย่างไปอยู่ไปปฏิบัติทำไปอะไรเพื่อที่จะอุดแบบทำกุศลเพื่อแบบว่าไม่ให้มันเกิดเหตุที่เหมือนกับเราเป็นแล้วพอทำไปเสร็จก็มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ความฝันที่เวลาที่เราสะดุ้งตื่นมาด้วยหัวใจที่แบบสั่นละลัวด้วยความกลัวมันเป็นความโล่งที่แบบเฮ้ยแล้วพอสะดุ้งตื่นมาเฮ้ยมันเวลาเดียวกับที่เราเคยสะดุ้งกลัวเลยอะแต่ว่าครั้งหลังเนี่ยมันจะเบาแบบเบาโล่งเลยเราก็มันคงจบแล้วแล้วพอมามันก็ยังเป็นความผูกพันอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าก็ไม่แม่ยังไม่ทันเป็นไรเลยเราจะเป็นซะก่อนแล้วแล้วก็มันนะแบบก็พยายามปฏิแบบพยายามที่จะแล้วมันมีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งที่แบบก็ครึ่งแบบมันรู้สึกตัวแต่ว่าก็กำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจมันก็นิ่งไปเสร็จเราก็เอาขึ้นมาแต่ละคนอะต่างคนต่างไม่ได้มีใครมีอะไรมาเกาะไม่ได้เหมือนมีแม่ก็ไม่ได้มีเรามาก่อนเราก็ไม่ได้มีสามีอะไรไม่ต่างแบบในที่คือต่างคนต่างมาคำเนี้ยมันขึ้นมาต่างคนต่างมาทำหน้าที่แล้วก็ต่างคนต่างไปพอมันตรงนี้ขึ้นมานะคุณลุงมันเหมือนแบบโหแบบความบอกว่าไม่เคยมีความรู้สึกแห่งความสุขจะเรียกเท่าตรงนั้นเลยอ่ะมันแบบแล้วตื่นมาก็ไปมองหน้าตัวเองในกระจกเฮ้ยทำไมหน้าเราแบบตาขาวเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ขาวมาก่อนแต่วันนั้นอ่ะดูแล้วตาขาวเหมือนสีเหมือนตาเด็กเลยค่ะคุณลุงตาเป็นสีฟ้าเลยแบบทำไมแบบหน้าเราแบบมันเปลี่ยนอ่ะแล้วก็ยังลองไปทดลองคือหนูเคยไปเรียนไอ้แบบพลังที่บอกว่าสามารถแบบจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเอาไอ้กระดาษบางๆเนี่ยตะเกียบอ่ะถ้าคุณมีพลังตรงนั้นน่ะ
คุณจะสามารถตัดตะเกียบได้ด้วยกระดาษบางๆพอไปถึงที่ทำงานวันนั้นก็ถ้าอาการอย่างนี้ความรู้สึกภายในเราจะมีพลังไหมก็บอกเพื่อนบอกให้ถือดินสอไว้ถือดินสอไว้แท่งหนึ่งแล้วก็เอาไอ้กระดาษแผ่นกระดาษเนี้ยบางๆแบบฟุบลงไปนะฮะดินสอหักอ่ะคุณลุงแล้วไม่เป็นปากฉลามด้วยแบบมันแบบชาร์ปมากเลยไอ้รอยตัดนั่นอ่ะอันนี้เหรอที่เขาเรียกว่ามันสามารถทำอะไรได้ก็เลยแล้วก็เลยขนจอยนี่ไปจอยไงไม่ได้ก็รู้สึกว่าเราแต่มันก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะเราเบาสบายกับความโยงใยความแบบใจที่มันไปผูกแบบมีความโยงใยอะไรมันก็แต่พอมันไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็กลับมาขมวดแต่มันก็จะไม่ค่อยเท่าเดิมมันแต่ว่ามันดีขึ้นไม่งั้นพอแบบเป็นคิดกังวลอะไรปุ๊บมันเหมือนท้องมันจะเป็นแบบเทอร์บูลเลนต์โฟลว์เหมือนแบบลมใหญ่เลยลมขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะมันนั่งคิดถึงคำที่คุณลุงบอกว่าทุกอย่างมันแบบมันเหมือนมีผูกกันมาตั้งแต่ไหนแล้วอ่ะก็เลยเอ๊ะแล้วทำไมสิ่งที่เราเคยได้ตรงเนี้ยมันเหมือนว่าต่างคนต่างมาทำหน้าที่แล้วต่างคนต่างไปอ่ะมันใช่หรอก็เลยมาถึงคำถามแต่ว่าวันนั้นมันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นค่ะยังพูดถึงกระดาษนะพูดถึงไอ้ความที่เราแบบพูดถึงกระดาษครับตัดดินสอนะอยู่ตรงนั้นอยู่ใช่ไหมครับพูดถึงสิ่งที่ว่าต่างคนต่างมาทำหน้าที่แล้วก็ต่างคนต่างไปมันมีสปีชีส์มันอยู่นะมีสปีชีส์อยู่ถ้าสปีชีส์ใดในพวกเดียวสปีชีส์คือเรื่องของเผ่าพันธุ์ค่ะแต่ถ้าหาเป็นสปีชีส์อื่นใช่ไหมมันจะมาโยงกันตรงนี้ข้างๆต่างคนต่างมาจากจุดเดียวกันแต่มาคนต่างหลักคนละลายถ้าลายมันอยู่ใกล้กันมันก็สามารถออสโมซิสกันเรียกว่าผ่องถ่ายกันได้กระบวนการพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการของเรียกว่าพันธุกรรมต้องถึงมาสปีชีส์เดียวได้ถ้าพันธุกรรมแต่ถ้าหากว่าวิบากกรรมโอเคมาข้างๆเช่นว่าสามสายสายแรกก็สายตรงคือสายของเราโดยตรงเลยมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาจากจุดเริ่มต้นทั้งหมดเช่นนาทีนี้จะใช้คำว่าบิ๊กแบงอะไรผ่านก็ว่ากันอีกสายหนึ่งก็ไปสายเข้ามาเหมือนกันมันเข้ากับสายทีนี้เราอยู่ตรงกลางมันก็ออสโมซิสกับไข่กระดาษเนี่ยพอนึกออกไหมที่ว่าบอกคนต่างคนต่างมาก็ได้อะที่ผมเมื่อกี้ได้สามคนอย่างเงี้ยคุณแม่กับเรานี่เป็นเรื่องคุณแม่กับเรานี่นะฮะถ้าผมจะถามว่ามันคืออะไรกันแน่ผมว่ามันจะไปในเรื่องของวิบากกรรมชดใช้ซะมากกว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นพ่อนะฮะเป็นสปีชีส์อะไรครับมาจากพ่อมันเป็นสายเลยนะสายที่จะให้ผลิตผลถ้าแม่มาร่วมมันจะเป็นข้อวิบากกรรมมากกว่าประมาณนั้นไม่รู้จะว่าอย่างไรกันคงอธิบายได้แค่นี้นะโดยรวมแล้วคำว่าวิบากกรรมก็แล้วกันให้มันจบเลยโดยรวมแล้วเพราะว่าผมเข้าใจไปมากกว่าสิ่งที่เป็นวิบากกรรมในส่วนตัวผมจะเข้าใจไปมากกว่านั้นครับแล้วนะคะจากสิ่งจากตรงนั้นน่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันมากแต่พอมาถึงวันนี้มันก็เกิดสิ่งที่ทำให้เราเห็นอนิจจังครับโอเคแต่นี่อนิจจังพวกก็จบแล้วว่ามันสรุปได้แล้วว่าครับแล้วมันเจอตัวอนิจจังไปสรุปได้แล้วเขาคือเขาเราคนเราทีนี้ใช่ก็เป็นใช่นี่คือจุดสุดท้าย
เขาคือเขาเราคือเราคือจุดสุดท้ายเลยใช่บอกให้ทราบเนี่ยที่เรากับเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมแค่นี้คือมันก็เป็นหน้าที่ซึ่งไม่ถึงขั้นผูกพันเนี้ยเพราะว่าจับกฎอนิจจังได้ปุ๊บมันเป็นหน้าที่โดยที่ไม่ผูกพันมันเป็นหน้าที่แบบเนเจอร์แบบ normal ที่มันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้นั่นนะสิคะคุณลุงคือแบบมันอย่างนี้เลยอ่ะมันไปกันคนละมันไม่ควบแน่นเหมือนเดิมมันไม่ได้เรามีแต่ความรู้สึกที่ถึงวันนี้เนาะคือสงสารเขาสงสารคือแบบอย่างตัวเองเนี่ยรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วเราก็พยายามจะแสวงหาสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพยายามค้นหาสิ่งที่แบบจะจบซึ่งเราคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงที่สุดแล้วอะแต่มันไม่สามารถที่จะดึงเขาสู่เส้นทางนี้แล้วก็เกิดความแบบอย่างนี้กันไปอย่างนี้กันไปเลยหรือแบบไม่เป็นไรวันนี้เขาไม่รู้ไม่เป็นไรวันหน้าจะรู้คือก็เพิ่งได้ไปพบเขาเพราะว่าเกิดการขุ่นเคืองกันออกไปเลยก็แต่ก็สงสารเพราะว่าจากวันที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ฟอกไตอาทิตย์ละฟอกไตสามครั้งจะได้ก็หมดสภาพจริงนะทีละสามครั้งเดี๋ยวหมดสภาพก็มันก็มีหมัดใจอะไรหลายอย่างที่แบบเมื่อปีที่แล้วไปพบเขาแล้วก็เกิดอาการของคนที่ดูแลเขาณวันณช่วงนี้ก็พยายามไม่ให้เราได้พบได้แต่วันที่เจอเขาครั้งแรกนะที่ช่วงเวลาที่หายห่างกันไปเขาอยู่ในโรงพยาบาลก็ถามเขาว่าอยากให้ไปอยู่ด้วยไหม อยากให้ไปเฝ้าไหมเขาพยักหน้าก็